แม้การติดโควิด-19 ที่อียิปต์แล้วไม่ได้รับการส่งตัวรักษาในโรงพยาบาลตามที่หวังจะเป็นประสบการณ์ที่ไม่น่าจดจำเท่าไหร่นะคะแต่ว่าออยจุธามาศรองมิสแกรนด์ไทยแลนด์2020ก็ผ่านมาได้โชคดีค่ะอาการเธอไม่หนักมากมีเพียงเจ็บคอมีไข้นะคะอ่อนเพลียจนก็ได้รับคำแนะนำให้แค่กักตัวอยู่ที่พักและเมื่อไปตรวจหาเชื้อครั้งที่2ผลก็เป็นลบค่ะแต่ข่าวการติดโควิด-19 ของเธอเป็นเรื่องใหญ่ในแวดวงนางงามไทยเลยนะคะเพราะว่าณวัฒน์อิสระไกรศิลป์ค่ะตัวพ่อของเวทีมิสแกรนด์ที่ส่งเธอไปชิงมงกุฎมิสอีโคอินเตอร์เนชั่นแนลที่อียิปต์ออกมาประณามเจ้าของเวทีที่ไม่รับผิดชอบและไร้มาตรการป้องกันโรคระบาดแถมยังมีข่าวลือค่ะว่าตอนนั้นมีนางงามจากประเทศนึงติดโควิดกองประกวดทราบแต่ยังให้ขึ้นเวทีจนมีผู้ประกวดติดโควิด-19 ถึง7รายมาวันนี้ค่ะกลับถึงไทยและร่างกายแข็งแรงดีแล้วออยจุธามาศไม่อยากเห็นใครถูกทอดทิ้งไว้ลำพังค่ะจึงมาเป็นหนึ่งในทีมจิตอาสาในโครงการเป็นโควิดต้องมีที่รักษาเธอจะร่วมคัดกรองผู้ป่วยเบื้องต้นด้วยค่ะเราเนี่ยก็เป็นบุคคลหนึ่งนะคะที่ได้รับการติดเชื้อโควิดไปด้วยเหมือนกันซึ่งตอนนี้ก็หายแล้วนะคะออยก็ได้อยากจะมาช่วยเหลือคนเหมือนกันเพราะว่าเราได้รับการช่วยเหลือมาเทด้วยความที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยประเทศอียิปต์เนี่ยจะไม่เหมือนประเทศไทยเราความตื่นตัวของเขาเนี่ยจะไม่เท่าคือออยไปตรวจปุ๊บเราได้เป็นผล positive ใช่ไหมคะวันรุ่งขึ้นเนี่ยออยก็ไปตรวจร่างกายออยว่าสแกนปอดว่าออยเป็นอะไรไหมแต่ที่ทางโรงพยาบาลอียิปต์ไม่ได้สแกนปอดออยเขาก็แค่หนีบตรงเนี้ยค่ะชีพจรแล้วก็วัดไข้เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าโอเคอาการไม่หนักแล้วกลับบ้านอีก14วันกลับมาตรวจได้แต่ทีเนี้ยประมาณ5วันออยรู้สึกว่าออยปกติแล้วเราเลยลองไปตรวจอีกทีนึงกลายเป็นว่าผลเป็น negative ค่ะในฐานะอดีตผู้ป่วยโควิด-19 ค่ะออยจุธามาศมีความตั้งใจอยากบริจาคพลาสมาเพื่อช่วยเสริมการรักษาผู้ป่วยคนอื่นๆด้วยนะคะหากตอนนี้ค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยมีประกาศคุณสมบัติเบื้องต้นว่าขอเป็นเพศชายออยเขาเลยชะลอการบริจาคไปก่อนค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์สภากาชาดไทยให้ข้อมูลกับไทยบันเทิงไว้นะคะว่าเรื่องพลาสมาที่เราไม่รับของผู้หญิงเพราะโอกาสที่ผู้ป่วยซึ่งได้รับพลาสมาจากเพศหญิงจะมีอาการข้างเคียงได้มากกว่าการได้รับพลาสมาจากเพศชายและยังมีเกณฑ์อื่นๆอีกนะคะที่ต้องพิจารณาจึงขอให้ผู้มีความประสงค์ค่ะลงทะเบียนออนไลน์เป็นข้อมูลไว้ก่อนและเจ้าหน้าที่จะติดต่อ นัดหมายคัดกรองต่อไปค่ะ